สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับรู้เรื่องนี้ป่วยยากขนาดคนที่กลัวขมยังต้องเปลี่ยนใจไปดูรายละเอียดกันเลยครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับนอกจากมะระแล้วยังมีพืชผักของไทยอีกชนิดหนึ่งครับที่ขึ้นชื่อเรื่องของความขมนั่นก็คือสะเดาถึงขั้นมีเมนูสะเดาน้ำปลาหวานเพื่อให้รสหวานมากลบรสขมเพื่อให้ได้รสชาติที่ทานได้ง่ายขึ้นแล้วทำไมคนไทยต้องพยายามนำเอาสะเดาที่มีรสชาติขมมาทำเมนูให้ทานได้ง่ายขึ้นแทนที่จะเรียงไม่ต้องรับประทานไปเลยก็เพราะว่าสะเดามีประโยชน์มากมายมีคุณค่าเกินกว่าที่จะทิ้งให้แห้งขาดต้นนั่นเองครับข้อมูลของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเผยว่าสะเดาเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมีโปรตีนแร่ธาตุและวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายได้ถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าครับเราไปดูสรรพคุณที่สุดยอดของสะเดากันเลยข้อที่1ดีท็อกซ์สารพิษตกค้างในร่างกายใบสะเดาเมื่อนำมาต้มในน้ำร้อนใช้จิบนะครับอย่างน้อยวันละ1ครั้งมีสรรพคุณในการล้างพิษในกระแสเลือดกระตุ้นให้เลือดล้มไหลเวียนได้ดีขึ้นข้อที่2ช่วยย่อยอาหารใบสะเดาสามารถนำมาทำเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยได้เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ำดีช่วยให้กระเพาะย่อยอาหารได้ดีขึ้นอีกทั้งน้ำดีที่ถูกกระตุ้นสร้างออกมายังช่วยในการย่อยอาหารประเภทไขมันได้ดีขึ้นอีกด้วยข้อที่3บำรุงสุขภาพช่องปากบำรุงเหงือกและฟันนิยมนำมาสกัดเป็นส่วนผสมในยาสีฟันทั่วไปช่วยในการรักษาโรคระมานาดโรคเลือดออกตามไรฟันโรคเหงือกและลดอาการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากข้อที่4ช่วยในการรักษาโรคเบาหวานโดยจะช่วยในการยับยั้งการผลิตอินซูลินได้กว่าร้อยละ50และช่วยในการปรับสมดุลความอยากอาหารข้อที่5ดีท็อกซ์สารพิษในกระแสเลือดทำให้มีปริมาณเลือดดีหมุนเวียนในร่างกายมากยิ่งขึ้นข้อที่6ต้านการเกิดโรคมะเร็งสารพอลีไซคลายและสารลิโมนอยช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อร้ายข้อที่7ช่วยในการบำรุงหัวใจผลของต้นสะเดาหากนำมาต้มใช้จิบอย่างน้อยวันละครั้งมีคุณสมบัติในการช่วยขยายหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนของเลือดเป็นปกติและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งครับของประโยชน์อันมากมายของสะเดาและเรามีขั้นตอนของการทำน้ำปลาหวานในการกินกับสะเดาแบบง่ายๆมาฝากครับส่วนผสมก็มีน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกแล้วก็นำไปตั้งไฟอ่อนๆเคี่ยวจนเริ่มเหนียวครับได้เป็นน้ำปลาหวานยกลงตักใส่ถ้วยแล้วก็โรยด้วยพริกแห้งทอดหอมเจียวแล้วก็กระเทียมเจียวถ้าชอบรสชาติแบบไหนก็เพิ่มปริมาณเอาครับแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าสะเดาจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีข้อระวังอยู่บ้างเช่นกันยกตัวอย่างเช่นหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานนะครับหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นความดันกระเพาะก็ควรจะปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านก่อนรับประทานนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ครับก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านชอบรับประทานสะเดาบ้างหรือเปล่าหรือว่าสะเดาทำเป็นเมนูไหนที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและถ้าท่านเป็นคนนึงที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับเรายังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นาวา DIY ต้องลาท่านชมไปก่อนครับแล้วล็อกกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ